ที่จังหวัดตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งตามปกติถ้าเป็นช่วงฤดูกินเจแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพบรรยากาศที่คึกคักแต่ว่าปีนี้ตรังเนี่ยบรรยากาศต่างไปเลยเพราะว่าพบปัญหาการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงนะคะตอนนี้เอาเฉพาะที่อำเภอห้วยยอดอำเภอเดียวเนี่ยพบผู้ติดเชื้อแล้ว80คนค่ะทำให้ต้องปิดตลาดชั่วคราว4แห่งเพื่อที่จะควบคุมโรคค่ะตลาดนัดตลาดสด4แห่งในเทศบาลตำบลห้วยยอดต้องปิดชั่วคราวนะคะป้องกันการระบาดหลังจากพบผู้ติดเชื้อจากตลาดประมาณ80คนและก็ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนหนึ่งค่ะนายธวัชชัยวรพงษ์พัฒนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดเปิดเผยว่าจากการพบผู้ติดเชื้อครั้งนี้เป็นผลมาจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและผู้ค้าในตลาดสดที่พบการติดเชื้อถึง80คนทำให้ต้องตัดสินใจสั่งปิดตลาดชั่วคราวค่ะการระบาดตอนนี้เกิดขึ้นในรายตำบลทุกตำบลทำให้อำเภอห้วยยอดมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ2ของจังหวัดตรังส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนายแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแถลงสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะสถานการณ์คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากพบผู้ติดเชื้อลดลงเฉลี่ยวันละ170ถึง180คนแต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ที่ภูเก็ตมีกิจกรรมใหญ่เกิดขึ้นหลายกิจกรรมประเมินว่ายอดผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่องถ้าเป็นแบบนั้นก็จะปรับมาตรการต่างๆค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้และไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะ